วัสดีค่ะพบกับพวกเราจากช่องอร่อยร้องไห้ช่องที่จะพาทุกคนมาทำความรู้จักร้านและของกินอร่อยอร่อยในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแต่วันนี้เราไม่ได้พาทุกคนไปกินหรือชิมของอร่อยอร่อยกันนะคะแต่เรามาเพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารสำหรับสายกินโดยเฉพาะเลยค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตข้อมูลล่าสุดที่มีการเคาะออกมาแล้วว่าคนละครึ่งเฟสที่2จะมีการให้เริ่มลงทะเบียนในวันที่16ธันวาคมนี้ก็อีกไม่กี่วันแล้วค่ะสำหรับใครที่เป็นผู้ลงทะเบียนเดิมในโครงการคนละครึ่งเฟสแรกก็จะมีปุ่มขึ้นมาในแอปเป๋าตังนะคะให้ทุกคนสามารถกดยืนยันเพื่อที่จะรับเงินเพิ่มอีก500บาทได้เลยค่ะส่วนใครเป็นผู้ลงทะเบียนใหม่ในเฟสที่2นี้จะได้รับเงินทั้งหมด 3,500 บาทก็เท่ากับคนที่ได้รับเฟสแรกเลยค่ะและสำหรับก่อนหน้านี้ที่เราได้ยินว่าใครที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสแรกถ้าอยากได้รับเงินเพิ่มต้องรีบใช้เงินให้หมดก่อนวันที่31ธันวาคม63ก็คือก่อนสิ้นปีนี้ก็ตอนนี้อยากจะบอกว่าไม่ต้องรีบใช้นะคะเพราะว่ามีการขยายระยะเวลาในการใช้เงินจากเดิมวันที่31ธันวาคม63ไปจนถึงปีหน้าก็คือ31มีนาคม2564นั่นเอง okay. ดังนั้นก็ใช้เงินยาวๆไปเลยค่ะแต่ว่าถ้าอยากได้เงินเพิ่มก็อย่าลืมเข้าไปกดปุ่มเพื่อที่จะขอต่อสิทธิ์ในโครงการนี้นะคะในวันที่16ธันวาคมค่ะสำหรับใครนะคะที่พลาดในการลงทะเบียนในเฟสแรกไปแล้วก็อยากจะลงทะเบียนในเฟสที่2นี้ก็รีบกันหน่อยนะคะเนื่องจากครั้งนี้เปิดให้รับสิทธิ์5ล้านคนเท่านั้นใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้านล่างนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย